ยาสุดที่รักทักษิณชินวัตรคือรักแรกพบตลอดไปจุดเริ่มต้นพรหมลิขิตทักษิณพจมานสาวน้อยเซนโยรักแรกพบกับนักเรียนนายร้อยหนุ่มค่ะจุดเริ่มต้นพรหมลิขิตของทักษิณพจมานค่ะซึ่งในเว็บไซต์ทักษิณ Official นะคะก็ได้เผยแพร่เรื่องราวชีวิตรักในอดีตค่ะผู้สื่อข่าวรายงานพบว่าเว็บไซต์ทักษิณ Official นะคะมีการเผยแพร่เรื่องราวชีวิตรักของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและคุณหญิงพจมานดามาพงษ์พร้อมระบุหัวข้อว่าสาวน้อยเซนโยรักแรกพบนักเรียนนายร้อยหนุ่มนั่นเองค่ะซึ่งโดยระบุว่าค่ะหนุ่มน้อยจากสันกำแพงเรียนจบม.ศ.3นะคะที่โรงเรียนมงฟอร์ดด้วยผลการเรียนดีเยี่ยมมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อเรียนกวดวิชาหวังเข้าเรียนต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนในฝันของเด็กรักเรียนทุกคนที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะความฝันของเขาคืออยากเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยากเป็นวิศวกรโยธาตามรอยคุณอาซึ่งเป็นวิศวกรคุมงานที่เขาเคยเห็นการทำงานแล้วทึ่งมากแต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนเข็มทิศชีวิตกลางครันด้วยภาพของนักเรียนเตรียมทหารหนุ่มที่ยืนทรณงองอาจสมชายชาติทหารที่ทำให้เขาเปลี่ยนความคิดและเลือกเข้าเรียนที่โรงเรียนเตรียมทหารด้วยผลการเรียนดีอยู่แล้วทำให้หนุ่มสันกำแพงสอบข้อเขียนผ่านฉลุยแต่โชคชะตาเล่นตลกเมื่อเครื่องตรวจเอ็กซเรย์ทำงานผิดพลาดปอดมีจุดทั้งที่ความจริงแล้วเขาสุขภาพดีทุกอย่างแต่ด้วยสายเลือดนักสู้ไม่ยอมแพ้ง่ายๆกลับมาสอบใหม่ครั้งที่2เพื่อตามหาความฝันของตัวเองและตรวจโรคอีกครั้งพบว่าร่างกายปกติดีทุกอย่างชีวิตของเตรียมทหารนั้นฝึกหนักมากแต่สำหรับเขาที่ผ่านการทำงานหนักมาตั้งแต่เด็กทำให้การเรียนผ่านไปได้ด้วยดีจนก้าวเข้าสู่โรงเรียนนายร้อยซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเลือกเล่าใจหนึ่งอยากเป็นทหารบกแต่ญาติพี่น้องตระกูลชินวัตรก็เลือกเรียนกันไปแล้วหลายคนซึ่งพอคิดว่าเรียนทหารอากาศก็มีญาติเลือกเรียนไปแล้วเช่นกันทหารเรือล่ะเด็กภูเขาอย่างเขาว่ายน้ำไม่เก่งเอาซะเลยสุดท้ายก็หลบเอ่ยที่ตัวเรือของตำรวจเคยเรียนเก่งอย่างไรเมื่อเข้ามาเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจก็ยังเรียนเก่งอย่างนั้นทุกอย่างดีพร้อมจนได้ตำแหน่งสำคัญเป็นหัวหน้าตอนดูแลเพื่อนๆที่เป็นลูกตอนและยังทำให้ทักษิณเป็นที่รู้จักดีในหมู่รุ่นพี่รุ่นน้องจนกระทั่งวันนึงรุ่นน้องชื่อออสพงเพชรดามาพงถูกกักบริเวณแต่จำเป็นต้องใช้เสื้อฝึกจึงขอให้เขาช่วยโทรติดต่อคนทางบ้านให้นำเสื้อฝึกมาให้ด้วยคำขอร้องเองค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของพรหมลิขิตเมื่อน้องสาวของออสนำเสื้อฝึกมาฝากไว้ที่บ้านคุณอาแต่นักเรียนนายร้อยหนุ่มทักษิณก็ออกไปธุระข้างนอกพอดีทำให้คลาดกันอย่างน่าเสียดายนำซ้ำยังทำให้คุณอาเข้าใจผิดคิดว่าเด็กสาวคนนั้นเป็นแฟนของทักษิณเฮ้ยทักษิณจะมีแฟนทั้งทีต้องเลือกให้ได้อย่างนี้สิวะเยี่ยมจริงๆเขาเรียกปฏิเสธว่าไม่ใช่แฟนแต่หัวใจยามนั้นกลับเต้นแรงขึ้นกว่าเดิมรู้สึกอยากเห็นหน้าน้องสาวของออสขึ้นมาทันทีความบังเอิญยังเกิดขึ้นอีกเมื่อเสื้อที่เธอนำมาฝากไว้นั้นผิดเรื่องราวเหมือนจะจบลงจึงกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะพจมานพูดค่ะเสียงใสๆของเด็กสาวส่งเสียงมาตามสายชายหนุ่มชะงักไปสักครู่ผมทักษิณนะครับเป็นรุ่นพี่ของออสคือเสื้อที่คุณเอามาฝากไว้มันผิดนะครับต้องเป็นเสื้อคอวีไม่ใช่คอกลมไม่ทราบว่าจะหามาเปลี่ยนใหม่ได้ไหมเสียงนุ่มๆเบาๆตอบกลับมาได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอาไปให้นะคะบทสนทนาสั้นๆจบลงและโทรศัพท์ถูกวางสายไปแล้วแต่หัวใจของนักเรียนนายร้อยหนุ่มกลับเต้นโครมครามไม่เป็นจังหวะเขาได้คิดหาวิธีที่จะได้พบหน้าเธอเลยอาสาชวนเธอไปเปลี่ยนของที่ร้านเสื้อเพื่อจะได้เลือกเสื้อไม่ผิดส่วนเธอนั้นอาสาขับรถไปส่งหลังจากนัดหมายกันแล้วเรียบร้อยเขาก็ได้แต่ตื่นเต้นนั่งคอยวันที่จะพบหญิงสาวที่ชื่อว่าพจมานดร.ทักษิณเล่าย้อนอดีตในวันๆให้ฟังว่าผมจำได้แม่นผมพบพจมานดามาพงษ์ในวันที่3พฤษภาคมปี2513เป็นครั้งแรกวันนั้นเธอสวมกระโปรงชุดสีเขียวตองอ่อนกับดำและรวบผมยาวสลวยติดโบไว้ข้างหลังดวงตาของเธอนั้นกลมโตแล้วก็น่ารักมากๆใช้แววอ่อนโยนใจดีแต่มีประกายเด็ดเดี่ยวเร้นอยู่ค่ะในสนามของนักเรียนนายร้อยทักษิณไม่เคยกลัวใครแต่ในสนามของความรักเขากลับหวั่นไหวค่ะเป็นคนชวนคุยไม่เก่งไม่ใช่คนพูดหวานแต่เป็นคนพูดจริงแถมยังออกแนวขวานผ่าซะอีกด้วยซึ่งการเปิดฉากชวนสาวคอนแวนคุยในวันนั้นจึงผิดความคาดหมายไปอย่างมากกลายเป็นความทรงจำฝังใจนะคะของคุณอ้อมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะถือว่าเป็นความน่ารักนะคะของความรักแรกพบรวมถึงเป็นพรหมลิขิตนะคะระหว่างคุณพจมานดามาพงษ์และคุณทักษิณชินวัตรค่ะเรียกได้ว่าเป็นเลิฟแอทเฟิร์สไซต์จริงๆค่ะ